มันก็เลยมาบอกว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งเรามีโน้ตบุ๊กที่ขนาดเล็กลงแล้วเบาเหมือนกันล่ะคุณจะยังอยากพกแท็บเล็ตอยู่หรือเปล่าคุณผู้ชมเคยเห็นแล็ปท็อปที่มีขนาดจิ๋วขนาดนี้มาก่อนหรือเปล่าโอ้ยคือเราเห็นตอนแรกนะแบบว่าเรารู้สึกแบบน่ารักชอบมากๆคุณผู้ชมน้ำหนักของ2ตัวนี้นะคุณผู้ชมหนักแค่ 0.6 กิโลกรัมเท่านั้นหรือว่า6ขีดเบาวิวเลยคุณผู้ชมเบาวิวมากๆแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยมีหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นด้วยคือขนาดหน้าจอเนี่ย 8.9 นิ้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเห็นอย่างนี้นะไม่ใช่โน้ตบุ๊กไก่กาอาราเล่นะจ๊ะตัวนี้แล็ปท็อปโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยหน้าจอเนี่ย 2K แรมสูงสุดเนี่ย 16 กิกแถม SSD เนี่ยใส่มาเลยทั้ง2รุ่นนะ Windows ก็มีอยู่ในตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วแบตเตอรี่ก็เยอะถึง 9,200 มิลลิแอมป์ความเร็วหน้าจอเป็นแบบ 2K และยังสามารถทัชสกรีนได้ด้วยแถมยังมีตัวสแกนลายนิ้วมืออีกต่างหากอะไรมันจะขนาดนี้นอกจากนั้นแถมให้นี่ต่อออกทีวีก็ทำได้เหมือนกันไม่ต้องจะพาทุกคนไปรู้จักกับ GPD P2 Max ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาพูดถึงโน้ตบุ๊กหรือว่าแล็ปท็อปเนี่ยสมัยก่อนโอ้โหพูดถึงตอนที่แท็บเล็ตมาเนี่ยผมคิดว่ามันตายแต่มันก็มีอยู่คนหนึ่งเหมือนกันบอกว่าจริงๆผมก็ไม่ได้ชอบอะไรแท็บเล็ตมากหรอกพี่แต่ว่าข้อสำคัญคือมันเบากว่าคำพูดนี้คุณผู้ชมมันก็เลยมาบอกว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งเรามีโน้ตบุ๊กที่ขนาดเล็กลงแล้วเบาเหมือนกันล่ะคุณจะยังอยากพกแท็บเล็ตอยู่หรือเปล่าน่าสนใจไม่น้อยคุณผู้ชมคำถามนี้นี่คือ GPD P2 Max มีทั้งหมด2รุ่นรุ่นแรกนะคุณผู้ชมตัวนี้สีเงินเลยมาพร้อมกับ CPU คุณผู้ชม2ตัวนี้ CPU ไม่เหมือนกันนะมาพร้อมกับ CPU เป็นแบบ Celeron คุณผู้ชมเดี๋ยวรุ่นอะไรเดี๋ยวมาว่ากันแล้วก็ใส่ SSD แบบ M.2 มาให้256 GB RAM 8นะตัวจอเนี่ยเป็นแบบ 2K ทั้ง2รุ่นเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ทัชสกรีนได้ทั้ง2รุ่นรองรับมัลติทัช10จุดมีสแกนลายนิ้วมือแล้วก็มีกล้องเว็บแคมซ่อนอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมด้านใต้ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราค่อยดูตัวเครื่องกันอีกทีนึงได้ดูแน่นอนนะส่วนตัวขวามือเนี่ยจะเป็นตัวท็อปคุณผู้ชม 27,990 บาทบางคนบอกโอ๊ยแพงกว่าพี่ใจเย็นๆฟังก่อนอุปกรณ์พวกนี้ยิ่งเล็กเนี่ยราคาก็จะยิ่งแพงคุณผู้ชมทราบอยู่แล้วเพราะว่ามันเล็กเนี่ยมันก็ล้ำกว่าในหลายๆอย่างแต่ว่าข้อจำกัดของความเล็กเนี่ยคือเขาพยายามทำให้อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยมันเล็กลงแล้วก็แรงใช่ไหมแต่ว่าด้วยข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันถ้าจะใส่การ์ดจอแยกหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็อาจจะต้องเครื่องใหญ่กว่านี้คุณผู้ชมลองดูจากเกมมิ่งโน้ตบุ๊กได้เลยเครื่องเบลเลอร์เบล่าทั้งนั้นนั้นบอกก่อนเลยว่า2ตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเป็นพวกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กจ๋าแต่เครื่องไม่ช้าแน่ๆรุ่นนี้มาพร้อมกับ Intel Core คุณผู้ชม Core M3 นะตัว Core M3 8100Y ตัวนี้เป็น Dual Core แบบ 1.10 GHz ตัวนี้มาพร้อมกับการ์ดจอ Intel UHD 615นั่นเองสำหรับตัวนี้มาพร้อมกับ SSD 512GB M.2 แล้วก็ RAM เนี่ยมาที่16GB เลยเช่นกันนะทั้งพอร์ตเชื่อมต่อเหมือนกันหมดผู้ชมมี USB 2ข้างนะสับ USB คุณผู้ชมตัวท็อปตัวนี้เนี่ยจะเป็น USB 3.0 นะจะเป็นเห็นว่าข้างๆเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินขึ้นมาแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆในสเปคกระดาษเนี่ยเขียนว่าเป็น USB 2แต่เราว่าน่าจะเป็น USB 3เพราะว่ามันมีสีน้ำเงินเหมือนกันซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ USB 3.0 นะมีตัวของ USB Type-C ให้ใส่ทั้ง2รุ่นเลยมีไมโคร HDMI ที่ดูดต่อออกมาอยู่อย่างนี้เนี่ยอีก1อันทั้ง2รุ่นต่อออกทีวีได้เหมือนกันแจ็คหูฟัง 3.5 เหมือนกันแบตเตอรี่เท่ากัน 9,200 มิลลิแอมป์เท่ากันเป๊ะคุณผู้ชมน้ำหนักเท่ากันเป๊ะ 0.65 กิโลกรัมเท่ากันเลยคุณผู้ชมเบาๆวิวๆแบบนี้ขออนุญาตถอดตัว HDMI ออกนิดนึงแล้วจะบอกคุณผู้ชมว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันช้าหรือเปล่าคือแน่นอนไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเกมมิ่งก็จริงแต่โน้ตบุ๊กที่เบาขนาดนี้เบามากมากขนาดนี้ก็หาไม่ง่ายเช่นกันแถมตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ได้ดูดลองเล่นมาเนี่ยบอกเลยว่ามันทำได้หลายอย่างมากคุณจะต่อทีวีทำได้แน่นอนคุณจะพิมพ์งานทำได้แน่นอนการเล่นเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเร็วใช้ได้เลยการทำเอกสาร Photoshop ต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูตัวเครื่องกันแบบชัดๆดีกว่าว่าเป็นอย่างไรไปเลยซึ่งและนี่คือหน้าตาของทั้ง2รุ่นคุณผู้ชมของ GPD P2 Max รุ่นนี้นะสลับกล่องกันนิดนึงนะอันนี้ตัวสีเงินนี่คุณผู้ชม 256GB RAM 8ตัวนี้ 512GB RAM 16นะซึ่งหน่วยความจำที่ให้มาเนี่ยเราถือว่ามันเยอะพอสมควรเลยทีเดียวตัวเครื่องน้ำหนักเบามากๆคุณผู้ชมส่วนความหนาเวลาเราพับเนี่ยมันก็อาจจะมีความหนาอยู่บ้างระดับหนึ่งนะแต่มันเล็กมากๆคุณผู้ชมบอกตรงๆมันใช้ขออนุญาตคุณผู้ชมมันโคตรน่าใช้เพราะว่ามันเบามากๆแล้วใครที่ต้องการทำโปรแกรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเนี่ยอย่างนัดดุดเนี่ยเวลาแก้งานที่มันละเอียดหน่อยมันต้องใช้โน้ตบุ๊กเนี่ยคือมันไม่อยากโคตรไงต่อให้ตัว Surface นัดดุดมันจะเบาขนาดไหนแต่มันก็ยังมีขนาดที่ใหญ่แต่อันนี้คือมันแบบมันจิ๋วมากคุณผู้ชมมันจิ๋วจริงๆเดี๋ยวเราให้ดูคุณผู้ชมดูนี่บางคนไม่รู้มันจิ๋วขนาดไหนนัดดุดเทียบกับ Nintendo Switch ให้คุณผู้ชมดูสิขนาดมันประมาณนี้เลยคุณผู้ชมเห็นป่ะเนี่ยคุณผู้ชมดูขนาดมันสิเห็นป่ะมันแทบจะเท่ากันเลยอ่ะหมายถึงความกว้างอ่ะนะถ้าเกิดว่าคุณพกสวิชได้
คุณก็น่าจะพกตัวนี้ได้เพราะความหนามันก็อาจจะหนากว่ากันนิดหน่อยเท่านั้นเองคุณพกสวิชได้คุณต้องพกตัวนี้ได้อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าด้วยราคามันที่ก็ไม่ได้แบบถูกเกินไปแต่ว่าเรามองว่ามันก็สมเหตุสมผลเรามองว่าไม่แพงนะใครจะมองว่าแพงเราไม่รู้บางคนบอกมีสเปคที่แรงกว่าคุณก็แบกหนักๆไปมาคนละเรื่องกันเรามองว่าตัวนี้มันออกมาขายคนที่ต้องการคอมพิวเตอร์ที่พกพาแล้วน้ำหนักเบาคือเราเนี่ยเข้าใจแก่นสารของมันมากตอนที่เราเห็นตัวนี้ครั้งแรกเนี่ยเราว้าวมากจริงๆนะว้าวกล้าพูดตรงนี้เลยมันว้าวมากตัวเครื่องทั้ง2รุ่นเนี่ยออกแบบดีไซน์มาเหมือนกันเป๊ะเลยทั้งรุ่นตัว RAM 8แล้วก็ตัว RAM 16ขออนุญาตเรียกแบบนี้แล้วกันเนาะออกแบบมาเหมือนกันเป๊ะนี่คือปุ่มสแกนลายนิ้วมือคุณผู้ชมนี่จะเห็นว่ามันสามารถสแกนลายนิ้วมือได้จากตรงนี้พอเป็นตัว SSD ปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมเวลาเราจะรันอะไรขึ้นมาต่างๆเนี่ยมันก็ทำได้อย่างรวดเร็วจริงไหมที่สำคัญเมื่อก่อนมันจะยังไม่มีตัว trackpad พวกนี้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีตัว trackpad แบบนี้มาให้เราเนี่ยได้ทำการใช้งานกันซึ่งแน่นอนว่าการที่มี trackpad แบบนี้ย่อมเป็นเรื่องที่ดีกว่าไม่มีอย่างแน่นอนคุณผู้ชมถ้าแบบรุ่นนี้เล็กกว่าแล้วไม่มีแทร็กแพดมันก็ไม่ได้ไงแต่เราจะต่อเมาส์แยกก็ได้นี่ก็แล้วแต่เหมือนกันตัวแทร็กแพดตัวนี้ตอบสนองการทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วนะดุดเองเนี่ยได้ทดสอบลองใช้ดูคุณผู้ชม Google Chrome นะที่เราทำการอันนี้ร้านเพื่อนนะดุดขายเอง Gadget Door คุณผู้ชมไปซื้อได้ที่นี่เลย19,990ก็ตัว Lazada เองก็มีเหมือนกันนี่เอาอย่างงี้ใครอยากได้จากณดุดเดี๋ยวณดุดช่วยขายให้ลดให้เครื่องละ1,000เป็นไงแกจะดอขายอะไรเดี๋ยวลดให้1,000โอเคมั้ยเป็นโปรโมชั่นพิเศษก็แล้วกันเฉพาะคนที่ซื้อกับสเต็ปกี้แล้วถ้าใครอยากจะซื้อแกจะดอก็แล้วแต่เหมือนกันได้หมดคุณจะสั่งจากใครก็ได้ตามสบายเลยเพราะนี่ก็เพื่อนณดุดเองนะไม่ใช่มาอวยของเพื่อนณดุดหรอกแต่ว่าคุณผู้ชมจะเห็นว่าพักหลังเรารีวิวสินค้ามาเยอะมากแล้วเราก็พูดซ้ำๆว่าโน้ตบุ๊กมันหนักมันใหญ่มันพกยากแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันวิเศษมากคุณผู้ชมมาดูการทำงานนิดนึงกันแล้วกันเนาะสำหรับตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยณดุดเนี่ยลองเข้าเว็บไปหลายอันมากสิ่งเดี๋ยวมาดูตัวข้างล่างขึ้นหน่อยกันคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตเข้านี่ก่อนโอเคเอากำอ๋อใส่เว็บเกินมาตัวนึงเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันเร็วมากสำหรับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยณดุดติดรหัสบอกตรงว่าณดุดอาจจะไม่ทดสอบให้อันนี้เป็นของเครื่องเดโมของทางแกดเจ็ตดอมันติดรหัสอยู่เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวปลดรหัสได้จะทำแยกให้ละกันเอาตัวนี้ก่อนคือตัวเนี้ยมันก็เร็วเท่าเซเลอร์แหละคุณผู้ชมเคยดูจากเซเลอร์ใช่ไหมอ่ะมันเร็วประมาณนั้นแหละส่วนตัวเนี้ยมันเร็วประมาณ i5 Gen 3M มั้งรุ่นรหัสตัว M อ่ะ Gen 3หรือ Gen 4นี่แหละประมาณเนี้ยซึ่งแน่นอนว่ารหัสนี้เนี่ยพวกPhotoshop งานเอกสารเนี่ยต้องบอกว่าเบสิกหรือว่าสบายดีกว่านะจ๊ะนี่กดเข้าไปปุ๊บคุณผู้ชมแล้วรุ่นนี้เนี่ยรองรับตัว Wi-Fi 5 GHz ด้วยนี่ซึ่งมันทำให้ณดุดเนี่ยสามารถที่จะเล่นอินเทอร์เน็ตได้เร็วมากจริงคุณผู้ชมการตอบสนองต่างๆเนี่ยคือเร็วปี๊ดเลยคราวนี้มาดูตัวนี้คุณผู้ชมเนื่องจากว่าหน้าจออยู่ที่ 8.9 นิ้วเนี่ยทำให้ตัวคีย์บอร์ดของมันตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าพวกโน้ตบุ๊ก14นิ้วหรือ13นิ้วหรือแม้กระทั่ง11นิ้วอยู่แล้วแหละถามว่าพิมพ์ยากไหมก็ต้องใช้ความเคยชินสักนิดนึงในการที่จะปรับตัวให้เข้ากันไม่ได้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเลื่อนปุ๊บมันมาปั๊บเลื่อนปุ๊บมันมาปั๊บคือด้วยทั้งของที่มันมีราคาคุณผู้ชมมันไม่ได้แย่แน่ๆไม่ได้แย่แน่ๆบอกเลยคือถ้าเกิดคุณต้องการความเบาๆเนี่ยสบายหรือว่าคุณอยากจะเอาไปแก้เว็บไซต์ต่างๆอะไรงี้มันโอเคมากๆเดี๋ยวลองดูคุณผู้ชมเราเปิดแท็บไปสักเยอะๆหน่อยก็แล้วกันนะซ็อกเกอร์ซักโดนปิดไม่รู้โดนปิดแล้วตั้งนานคุณผู้ชมเว็บนี้เนี่ยเป็นเว็บที่มีแบนเนอร์เยอะคุณผู้ชมทำให้มันค่อนข้างจะกินทรัพยากรขึ้นพอสมควรแล้วกด Control Alternate Delete คุณผู้ชมคือ Delete เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันนะคุณต้องกดฟังก์ชันก่อนแล้วค่อยกด Delete นะไปที่คำว่า Task Manager นะคราวนี้เรามาดูกันหน่อยว่าตัวเครื่องทำงานเป็นอย่างไรบ้างจากการทำงานตรงนี้สำหรับตัว Task Manager เนี่ยนะดูดได้ลองทดสอบกับการใช้ตัวของพวก Google Chrome ต่างๆจะเห็นว่าการใช้ CPU เนี่ยคือด้วยความที่รุ่นนี้เนี่ยความร้อนมันก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ถือว่าค่อนข้างจะโอเคด้านล่างเนี่ยเค้ามีตัวที่เหมือนกับรองพื้นไว้ให้มันแบบยกขึ้นมาเพื่อตรงนี้เนี่ยไปพัดลมซึ่งพัดลมตัวนี้เนี่ยโอเคทำงานได้ค่อนข้างโอเคเดี๋ยวเซ็นลำโพงมาฟังพร้อมกันนะสิ่งที่เราชอบจริงคือตัวหน้าจอคือหน้าจอดีโหดีโคตรอ่ะคุณผู้ชมดูจอนะเนี่ยบิดจากมุมไหนคุณก็เห็นนะแล้วเวลาคุณยื่นไปแบบมันเบาอ่ะเนี่ยไปเลยพี่ดูงานนี่พี่ดูงานนี่คือแบบดีมากจริงๆคุณผู้ชมตัว CPU เนี่ยทำงานนะคุณผู้ชมประมาณ5แล้วก็เมมโมรีคุณผู้ชมตัวRAM มาดู RAM นิดนึง
ตัวแรมเนี่ยใช้งานไปแล้วคุณผู้ชมตอนนี้อยู่ที่4กิกคุณผู้ชมจะเห็นว่าจาก16กิกเนี่ยเราเปิดแท็บเยอะประมาณนั้นเนี่ยก็ยังใช้ได้อีกเกือบ3เท่านะตีซะ5แล้วกัน55 5กับ15นะก็คือได้3เท่าคุณเปิดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแท็บเยอะอย่างเงี้ยได้อีก3เท่าอ่ะคือเยอะมากถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวตัว CPU อาจจะไม่ได้เร็วมากเราคงไม่ได้อวยเวอร์เกินจริงอะไรแต่อย่างใดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคอมพิวเตอร์ระดับพกพาที่ขนาดเล็กขนาดนี้เราว่ามันก็มองว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าตัวนี้เล่นเกมใช้ได้อันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราตัดพาร์ทเกมเข้ามาอีกทีนึงดีกว่าในอนาคตอันนี้มันแบบเราแค่มาให้ดูคร่าวๆกับพรีวิวก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะส่วนตัวแบตเตอรี่เนี่ยจากการใช้งานคุณผู้ชมจาก 100% ตัวนี้ถ้าเราใช้งานอยู่คือความอึดของแบตเตอรี่เนี่ยเราให้อยู่สักประมาณกลางๆค่อนไปทางดีไม่ถึงขนาดอึดเวอร์วังอลังการงานสร้างขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าอึดใช้ได้เหมือนกันคราวนี้มันอยู่ที่คุณแล้วถ้าเกิดคุณปรับแสงหน้าจอเยอะๆแบบนี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างกินแบตเตอรี่หน่อยนะตัวหน้าจอสว่างสู้แสงแดดได้เป็นอย่างดีคุณผู้ชมนี่มีแสงแดดนะดูก็ไม่กลัวเนี่ยสู้แสงแดดได้เลยตัวจอสว่างคมชัดมากๆแล้วก็เนี่ยมันยังทัชสกรีนได้ด้วยตัวทัชสกรีนของตัวนี้ก็คุณภาพใช้ได้อยู่เลยนะคุณผู้ชมแบบออกมาแบบเฮ้ยโอเคเลยอะแบบโอเคเลยทีเดียวโดยรวมๆคือเราใช้คำว่าเราโคตรชอบดีกว่าคือคุณผู้ชมจะชอบหรือไม่ชอบอันเนี้ยมันตอบไม่ได้แต่ว่าคือเราเป็นคนรีวิวไงคุณผู้ชมเก็ตไหมคือคนรีวิวก็มีอารมณ์ร่วมกับมันถามว่าชอบไหมเอาชอบดิแล้วคุณผู้ชมลองดูแบบสมมติว่าเราอยากจะต่อออกทีวีนะก็ทำได้แบบเนี้ยแค่เสียบตัวไมโคร HDMI สายพวกนี้ก็หาง่ายจะตายอยู่แล้วคุณผู้ชมไม่ยากหรอกลาซาด้าเยอะแยะเดี๋ยวขออนุญาตบิดจอนิดนึงนะนี่คุณผู้ชมดูถ้าตัวจอข้างต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเอาไปต่อจอออกไปข้างนอกได้อีกคืออันนี้คุณจะสร้างเป็นดูพิเคตก็ได้หรือจะ extend ก็ได้ก็คือขยายเอาไปข้างนอกตรงนู้นก็คือเป็นจอที่2ก็ได้คุณก็เลื่อนไปเห็นไหมแล้วคุณก็ไปใช้จอที่2ก็ได้ปุ๊บนี่เห็นไหมตอนนี้เมาส์นู่นอยู่นู่นเลยเห็นไหมเนี่ยคุณก็ใช้จอที่2ไปแค่นั้นเองเห็นไหมว่ามันจะเป็นแบบ extend ก็ได้จะเป็นแบบดูพิเคตหรือว่า copy กันไปก็ได้เหมือนกันโดยรวมการทำงานยอดเยี่ยมมากๆคือเราพอใจกับสิ่งที่จ่ายไปถ้าเราจ่ายไปราคานี้เราโอเคซึ่งแน่นอนเราซื้อมาใช้แล้วตัวหนึ่งแล้วเราใช้ตัวนี้โอเคไหมคือวันแรกที่มีคนเอามาเสนอเรานะก็คือเพื่อนเรามาให้ดูปุ๊บเนี่ยถามกลับเลยนี่เท่าไหร่อยากได้ซื้อมาใช้เลยตัวหนึ่งทันทีเพราะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่คุณผู้ชมเราก็ยังรู้สึกว่าเราชอบตัวนี้มากๆเลยคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วอะดีมากเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเอา YouTube ไปไว้ทางขวาเลยไหมเนี่ยสบายแล้วเนี่ยอันนั้นก็ดูไปนะเราก็อันนี้ก็ขยายไปนะฝั่งนี้เราก็ทำงานไปการตอบสนองนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆสรุปให้ทีนะคือเนื่องจากว่าต้องบอกก่อนว่าดุดไม่ได้เป็นคนที่เล่นเกมเมอร์จ๋ามากเพราะปกติจะเล่นเกมก็เล่นบน PC อยู่แล้วคือถ้าจะบอกว่าคุณจะซื้อเครื่องนี้ไปเล่นเกมก็คงจะแปลกแต่เราก็อยากจะบอกเหลือเกินว่าในการใช้งานทั่วไปเนี่ยมันแฮปปี้มากๆกับการทำงานต่างๆของตัวเครื่องโดยรวมโอเคส่วนข้อพิจารณาเนี่ยก็คือ1ตัวเนี้ยเสียงพัดลมที่อยู่ข้างล่างเนี่ยค่อนข้างมีเสียงนิดนึงต้องบอกอย่างนี้มีเสียงนิดนึงคือมันก็ดังฟีแต่มันก็ไม่ได้แบบถึงขนาดรบกวนโสดประสาทในชีวิตคุณแต่อย่างใดแต่ว่ามันก็มีเหมือนกันนะส่วนตัวซอฟต์แวร์ต่างๆนะผู้ชมตัวนี้อันนี้ก็คือ CPU ของเขาผู้ชมจะเป็น Windows 10แบบเวอร์ชั่นโฮมนะแล้วก็เนี่ยCPU ตรงนี้ ROM RAM เท่านี้ทัชสกรีนได้เท่านี้นะเอาตรงพอมีไอตัวแท็กแพดเนี่ยดูก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรตัวแท็กแพดเนี่ยใช้ดีมากเลยนะคือตอบสนองได้แบบดีมากคือลื่นไหลดีแล้วก็ทำงานได้อย่างรวดเร็วดีคุณผู้ชมตอบสนองใช้ได้เลยนะจะซูมเข้าซูมออกก็ทำได้เหมือนกันนะเห็นไหมซูมเข้าซูมออกแต่เนี้ยคือ Google Chrome มันปกติก็จะเป็นตัวเบราว์เซอร์ที่กินแรมแล้วก็กินทรัพยากรเครื่องค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะโดยรวมมานี้แถมตอนนี้ดูกันต่อจอที่สองไปทางขวาอีกนะฮะเนาะโอเคเราถอดไปหน่อยนิดนึงชุดนึงพอต่อจอที่2ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องทำงานเยอะขึ้นนะต้องพูดอย่างนี้ต้องทำงานเยอะขึ้นเอาล่ะคุณผู้ชมกลับมาสรุปกันนิดนึงก็แล้วกันสำหรับการพรีวิวแกะกล่องนะจุดพิจารณาของมันก็คือว่าลำโพงมันจะค่อนข้างเบาหน่อยก็คือเสียงจะไม่ค่อยดังมากเท่าไหร่ถ้าเทียบกันเนี่ยก็เป็นโน้ตบุ๊กที่ค่อนข้างจะมีเสียงลำโพงเนี่ยค่อนข้างจะเบานิดนึงนะเบานิดนึงแต่ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเครื่องมันเล็กมากจริงๆนะส่วนที่2คือจุดพิจารณาก็คือตัวพัดลมคุณผู้ชมตัวพัดลมเนี่ยอาจจะสีดังไปนิดนึงเวลามันทำงานหนักๆก็พยายามจะเป่าความร้อนออกไปให้ได้มากที่สุดส่วนที่ประทับใจเลยจากการแรกจับก็คือจอภาพดีมากถึงมากสุดเลยคุณผู้ชมคือดีอ่ะจอดีแล้วก็ตัวเกรดวัสดุของตัวเครื่องเนี่ยเราโอเคนะเรารับได้ตัววัสดุไม่เท่าไหร่หรอกแต่จออ่ะสวยมากแล้วก็ตัวการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยจากการที่นดุดถือไปพกพาแบบนี้คุณผู้ชม
มันเป็นอะไรที่แบบว่าคือใครเห็นก็ต้องว้าวนะดูไปยื่นให้พี่บาร่าดูพี่บาร่าถามว่านี่อะไรพี่คือมันว้าวมากคือจอมันเล็กเครื่องมันเล็กแล้วมันพกพาง่ายมากๆท่านผู้ชมน้ำหนัก 0.6 กิโลกรัมเท่านั้นเองถือว่าค่อนข้างจะเบามากๆตัวแบตเตอรี่ถือว่าทนทานใช้ได้เลยทีเดียวแต่เห็นว่าตัวนี้น่าจะทนกว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะรีวิวตัวนี้เพิ่มเติมให้ก็แล้วกันสำหรับตัว 19,900 แต่ตัว 12,790 ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้สำหรับใครที่อยากจะได้2รุ่นนี้ผู้ชมก็สามารถหาซื้อได้จากร้านแกจิตดอของเพื่อนนดุดเลยนะที่ Lazada ก็มีเหมือนกันแต่ถ้าใครอยากซื้อนดุดนดุดลดให้พันหนึ่งแล้วกันจำนวนจำกัดนิดนึงเดี๋ยวถ้าหมดก็จะบอกก็ลองทักมาคุยกันมี trackpad ที่ทำงานได้ค่อนข้างดีเฉพาะคนกี้เท่านั้นที่จะเข้าใจเรื่องนี้คุณผู้ชมใครไม่กี้ก็คงไม่เข้าใจนะส่วนใครไม่เกมเมอร์ไปซื้อโนบุเกมมิ่งบอกอย่างนี้ดีกว่าต้องประมาณนี้คือมันเหมาะกับคนที่แบบกี้พกพาถือไปยังไงก็ดูเท่คุณผู้ชมจอ 8.9 นิ้วนิดเดียวเองน่ารักมากๆนะสำหรับวันนี้รายการเสพกีต้องล่ำลาไปแล้วคุณผู้ชมก็บอกทั้งข้อดีข้อเสียในช่วงที่เริ่มใช้งานสัก 2-3 วันแล้วก็เริ่มแกะกล่องให้คุณผู้ชมได้ดูนะยังไงหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันเราเจอกันใหม่แล้วกันเทปหน้าจะมีอะไรเด็ดๆดีๆมาให้ดูอีกก็ติดตามกันด้วยละกันนะจ๊ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย